คนจีนจากเอสปริงเกิลค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงนะคะเกี่ยวกับพัฒนาการของตัวเองนะคะที่ตั้งแต่เรียนหรือว่าเข้ามาเรียนเลยนะคะก็คืออันนี้จีนต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวเนี่ยจีนเป็นคนที่ไม่เคยเรียนร้องแล้วก็ไม่เคยเรียนเต้นมาก่อนนะคะคือฝึกเองนะคะอาศัยที่แบบว่าพัฒนาเองอะไรเองนะคะแต่ว่าพอเข้ามาแล้วก็ได้มาเรียนกับครูต้นหลิวแล้วก็ครูเบนนะคะก็รู้สึกเลยค่ะว่าตัวเองมีการพัฒนาการที่แบบว่าเยอะมากนะคะยกตัวอย่างเช่นด้านการร้องนะคะการร้องเพลงเนี่ยคือส่วนตัวจริงจะเป็นคนที่ขึ้นโน้ตสูงมากคือไม่ได้เลยนะคะก็คือแบบเสียงเนี่ยจะหายไปเลยอะไรประมาณนี้ค่ะก็พอมาเรียนร้องกับครูต้นหลิวประมาณเดือนกว่าๆนะคะก็คือเห็นได้ชัดถึงพัฒนาการของตัวเองค่ะทุกคนก็คือเห็นได้ชัดว่าเนี่ยเสียงเราอะสามารถไปในโน้ตที่เราไม่เคยถึงได้เช่นแบบโน้ตที่มันมีเสียงสูงมากๆใช่ไหมคะปกติเสียงคือจะหายไปเลยแต่ว่าพอเรียนร้องเพลงเนี่ยคือเสียงของเราอะรู้สึกว่ามันมีพลังขึ้นนะคะแล้วมันก็ไปถึงตัวโน้ตที่เราอยากจะทำให้มันถึงได้ประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องการเต้นนะคะการเต้นเนี่ยจินต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นอะไรที่ยากมากคือพอได้มาเรียนแบบจริงจังคือมันใช้หลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการล็อกท่าการใช้ฟีลลิ่งหรืออารมณ์ในการสื่อออกมาทางด้านการเต้นนะคะก็คือมันยากมากจริงๆอันนี้ก็ถามว่าพัฒนาไหมก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่ก็ยังไม่เยอะค่ะเพราะว่าต้องใช้เวลาอีกสักพักเลยในการที่จะเรียนรู้ทางด้านนี้นะคะเพราะว่าการเต้นที่ถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีเนี่ยมันมีการเก็บรายละเอียดสูงมากคือพอเรามาเรียนแล้วเราก็รู้จากครูเบนเลยว่าการเต้นมันไม่ได้มีแค่แบบว่าเต้นอย่างเดียวให้แบบมันโอเคแต่ว่ามันใช้หลายๆอย่างมากจริงๆค่ะว่าแบบอารมณ์ของเราการเก็บรายละเอียดการล็อกท่าต่างๆนะคะการแบบว่าแกะท่าการนับจังหวะคือมันเยอะมากนะคะก็ส่วนตัวตรงนี้ก็ถือว่าถ้าถามว่าพัฒนาทางด้านการเต้นไหมก็อาจจะพัฒนาบ้างนิดนึงนะคะอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ในการเต้นด้วยหรือว่าฟีลลิ่งเราก็มีเยอะขึ้นเพราะปกติเราเป็นคนเต้นแล้วแบบว่าอารมณ์ทางด้านการเต้นอ่ะคือมันไม่ได้สื่อออกมาทุกคนเข้าใจป่ะคะแต่ว่ามันก็ช่วยในเรื่องนี้ของเราได้นะคะส่วนถ้าถามถึงความคิดเห็นของตัวเองนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือเราคิดว่าเราพัฒนาไหมเป็นยังไงบ้างส่วนตัวจีนต้องบอกเลยว่าเห็นผลถึงการพัฒนาของตัวเองมากๆนะคะแต่แค่ว่ายังไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ที่มันเต็มร้อยเข้าใจไหมคะทุกคนคือมันก็ต้องใช้เวลานะคะในการฝึกซ้อมไปเรื่อยๆให้เราแบบพัฒนาไปเรื่อยๆให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะส่วนตัวตอนนี้จีนให้คะแนนตัวเองนะคะในการพัฒนาก็น่าจะประมาณ 60% นะคะเกือบ 70 เนาะก็อีก 30 ที่เหลือเนี่ยที่ยังไม่เต็มร้อยก็เพราะว่าเราต้องฝึกซ้อมให้มากขึ้นกว่านี้เยอะๆค่ะเราถึงจะประสบความสำเร็จได้ค่ะก็อันนี้คือในด้านของการพัฒนาของจีนนะคะก็มีแค่นี้ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย